สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งนะครับพบกับชายสยามและคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้บทเรียนจากตัวละครในอาร์ทิลีไอริสภาค2กันนะครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันแล้วก็จะครบซีรีส์แล้วนะครับโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะก็คือตัวแรกนะครับเคออสนั่นเองเคออสเนี่ยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเล่นแร่แปรธาตุมาเหมือนกันนะครับเกิดและโตที่หมู่บ้านอัลฮานะครับเป็นหมู่บ้านแห่งการเล่นแร่แปรธาตุที่อยู่ในเบลไคถ้าเมืองน้อยก็คือจะอยู่ในอีเดนแต่ถ้าเกิดเป็นอัลฮาก็จะอยู่ในเบลไคนี่แหละเหมือนกับเป็นคู่ขนานกันนะครับเคออสก็ดำรงชีวิตมาอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันนึงน้องสาวเขาไม่สบายป่วยหนักเคออสก็เลยจะต้องทำการค้นคว้ามากมายนะครับผสมยามารักษาอาการให้นะครับแต่จนแล้วจนรอดครับในเบลไคก็ไม่ได้มีวิทยาการมากพอไม่ได้มีพลังของมานามากพอที่จะทำยาตัวนั้นได้นะครับก็คือเอลิกเซอร์ทำยาตัวนั้นไม่ได้เลยนะครับเคออสก็ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนได้รับข้อมูลลับนะครับก็คืออีเดนน่ะมันมีมานาอยู่อีเดนน่ะมีพลังที่สามารถทำยาเอลิกเซอร์ตัวนี้ให้กับน้องสาวตัวเองได้ดังนั้นเคออสก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองไปเลยนะครับชีวิตที่มีอยู่เนี่ยจะออกไปตามหายาตัวนี้มารักษาน้องสาวตัวเองให้ได้โดยที่ความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยมีมากมากๆเลยนะครับจากที่เราเห็นนะครับว่าพอเราเจอเขาทีไรก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเหมือนเลวอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครเลยไม่สนใจใครเลยจะเอาแต่ตัวเองให้ได้นะครับแต่พอเรามาดูภูมิหลังของเขาเรามารู้ประวัติเขาเรามารู้ความเป็นมาของเขาแล้วเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยใสๆเลยนะแบ๊วๆมุ้งมิ้งเลยแต่ว่าเป็นเพราะคริมสันอาซอสหลอกเขานั่นเองก็คือพาราซิสหลอกเขานั่นเองคือเขามุ้งมิ้งอยู่แล้วใสๆอยู่แล้วแต่โดนหลอกนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับเคออสนะครับบทเรียนที่เราได้รับจากเคออสนะครับก็คือการเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายชัดเจนมีความตั้งใจในการทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่เผอิญเขาโชคร้ายนิดเดียวเองก็คือโดนหลอกแค่นั้นเองนะครับไม่งั้นเขาอาจจะสามารถทำเป้าหมายของเขาเป็นจริงก็ได้อันนี้น่าเสียดายจริงๆคำศัพท์ที่นำมาทบทวนนะครับที่เกี่ยวกับเคออสก็คือ reviveหรือที่แปลว่าชุบชีวิตขึ้นมานะครับทำให้มีชีวิตกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งก็ตรงกับเป้าหมายของเคออสนะครับก็คือเคออสตั้งเป้าหมายว่าจะชุบชีวิตเรียให้ได้ซึ่งเป็นน้องสาวของเขาที่ป่วยนะครับคือจริงๆไม่ใช่แค่ป่วยอ่ะเสียชีวิตไปแล้วด้วยรักษาไม่ทันเลยต้องออกไปหาวิทยาการในอีเดนที่จะมาชุบชีวิตเขาให้ได้นะครับตัวละครตัวที่2ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับก็คืออิลัสมัสกับตัวละครตัวที่3นะครับก็คือพาราซิสสองตัวนี้ผมพูดคู่กันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าดาบที่เห็นในภาพเนี่ยตัวไหนอิลัสมัสตัวไหนพาราซิสเพราะว่าดีไซน์มันเหมือนกันรูปแบบต้นแบบมันเหมือนกันแต่รูบี้พิกเซิลที่เป็นคอที่เป็นตรงกลางแกนกลางมันเนี่ยซึ่งจะบ่งบอกว่าเป็นใครเนี่ยถูกทำลายไปแล้วเลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับย้อนไปในอดีตเลยครับสมัยก่อนที่มีการเล่นแร่แปรธาตุที่อีเดนกับเบลไคยังอยู่ในโลกเดียวกันพาราซิสยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแน่นอนว่าอิลัสมัสก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นกันเพราะว่าพาราซิสเนี่ยเป็นอาจารย์ทางการเล่นแร่แปรธาตุของอิลัสมัสนะครับก็สอนทุกอย่างให้กับอิลัสมัสนั่นแหละพาราซิสก็จะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมากนะครับมีความทะเยอทะยานอย่างที่รู้กันนะครับว่าคำว่าทะเยอทะยานเนี่ยมันแปลได้2แบบแปลว่ามีความภาคเพียรมีความพยายามในการก้าวต่อไปในหน้าที่การงานของตัวเองหรืออีกความหมายนึงก็คือใฝ่สูงหวังสูงนะครับในแง่ที่ไม่ค่อยดีนักพาราซิสเนี่ยเป็นทั้ง2อย่างเลยเดิมทีก็อยากจะก้าวหน้าในวงการการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยแหละแต่พอศึกษามากไปเรื่อยๆจนรู้ว่ามีลิลิธอยู่ด้วยเขาก็อยากจะแบบได้พลังของลิลิธมาด้วยเขาจะได้ไร้เทียมทานจะได้ครอบครองทุกพลังที่มีอยู่ในโลกเลยเกิดทะเลสาบตรงนั้นขึ้นมาด้วยทะเลสาบมิดการ์ดและทำให้เกิดโศกนาฏกรรมมากมายนะครับส่วนอิลัสมัสครับก็จะเป็นอีกมุมนึงเลยจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออาจารย์เขาแหละผมว่านะแล้วก็น่าจะมีบุคลิกถ่อมตนเหมือนกันนะคือใฝ่รู้ใฝ่เรียนเหมือนกันนะครับแต่คงไม่ได้อยากจะได้พลังทั้งหมดเหมือนที่พาราซิสทำตอนที่พาราซิสตั้งใจจะทำแบบนั้นอ่ะอิลัสมัสตอนที่มีชีวิตอยู่ก็คงจะขวางพาราซิสเหมือนกันเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากรูปภาพที่อยู่ในบอร์ดอัลทีน่านะครับที่ผมเดินผ่านจะมีรูปนักเล่นแร่แปรธาตุ2คนต่อสู้กันนะครับนั่นก็น่าจะเป็นพาราซิสกับอิลัสมัสส่วนอีกเบาะแสนึงนะครับมาจากการที่พาราซิสที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วตอนดูดพลังไอริสเข้าไปนะครับกล่าวกับอิลัสมัสที่เป็นดาบอาซูอาซอสแล้วเนี่ยว่ามาขวางทางอีกแล้วนะมาขัดขวางการทำงานของเขาอีกแล้วนะมีคำว่าอีกแล้วเนี่ยแสดงว่าต้องเคยขัดขวางอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะมันพูดด้วยอารมณ์แบบนี้นะบทเรียนที่เราได้รับนะครับจากอิลัสมัสกับพาราซิสเอาพาราซิสก่อนละกันจริงๆพาราซิสเนี่ยมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มระดับความก้าวหน้าของตัวเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอาจจะเกิดความโลภครอบงำความนู่นความนี่ครอบงำนะครับทำให้เราเปลี่ยนไปจากคนเดิมได้นะครับไม่ควรไปถึงขั้นนั้นเอาถึงขั้นแค่ว่าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้โอเคละส่วนบทเรียนที่ได้จากอิลัสมัสครับคือการยอมขัดขวางเพื่อความถูกต้องสังเกตว่าเมื่อก่อนก็ยอมแลกชีวิตกับพาราซิสสู้กันตอนที่เป็นคนด้วยกันนะครับทำให้หายไปด้วยกันทั้งคู่กลายเป็นดาบทั้งสองคนนะครับ
ส่วนตอนที่เป็นดาบมาแล้วเนี่ยอิลัสมัสก็บอกกับเฟลว่าจะใช้พลังของอิลัสมัสทั้งหมดในการยับยั้งไม่ให้พาราเซียสมีพลังอยู่ต่อได้พูดง่ายๆก็คืออิลัสมัสยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องคนอื่นไว้เพื่อปกป้องโลกไว้นี่คือบทเรียนที่น่าสนใจนะครับที่เราได้เรียนรู้จากเขาคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้จาก2คนนี้นะครับจากพาราเซียสก็คือคำว่า run loose จำได้ไหมว่า run ก็แปลว่าดำเนินการอะไรบางอย่างได้ส่วน loose ก็แปลว่าหลวมก็ได้หรือแปลว่าอิสระก็ได้ดังนั้นดำเนินการแบบอิสระเสรีถ้ามองในมุมที่ไม่ดีก็คือปล่อยให้เขาลอยนวลไปได้ให้เขาทำสิ่งที่เขาต้องการได้นี่คือคำว่า run loose นะครับส่วนคำศัพท์ของอิลัสมัสก็คือคำว่า sacrifice ก็คือการเสียสละสิ่งที่มีค่าของตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่ออย่างอื่นในกรณีของอิลัสมัสก็คือเสียสละชีวิตตัวเอง sacrifice ตัวเองเพื่อปกป้องโลกไว้นะครับเห็นแล้วอย่างนี้บางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยถึงกับต้องสละชีวิตกันเลยเหรออันนี้ก็แล้วแต่หน้าที่นะครับถ้าเกิดเราเป็นทหารเราอยู่ในสงครามจริงๆเราก็ต้องเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นหน้าที่อื่นอย่างเช่นเราเป็นอาชีพครูเป็นอาชีพหมอคงไม่ต้องไปสละชีพตัวเองเพื่อคนอื่นอะไรงั้นหรอกไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฆ่าตัวตายแล้วคนอื่นจะดีขึ้นมันไม่ใช่มันต้องแบบเสียสละนี่คือเสียสละอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นอุทิศตนอุทิศเวลาอุทิศทรัพยากรของเราเสียสละสิ่งของมีค่าของเราเพื่อคนอื่นได้ด้วยอย่างนี้นะครับคือคำว่า sacrifice ไม่จำเป็นต้องเป็นชีวิตอย่างเดียวและอย่าลืมว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นนะครับจงจำไว้ว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเราตั้งเป้าหมายของเราได้และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่อย่าลืมว่าการมุ่งมั่นมากเกินไปอาจจะทำให้เราหน้ามืดตามัวจนไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นตรงนี้มีสติให้ดีเรียนรู้ให้ดีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถามตัวเองบ่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งนี้เบียดเบียนคนอื่นไหมสิ่งนี้ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ไหมผมเชื่อว่าเราคิดได้แหละครับแล้วหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเอาละครับสำหรับซีรีส์ Atelier Alice ภาค2นะครับก็ดำเนินการมาถึงจุดสิ้นสุดโดยสมบูรณ์แล้วจริงๆเราจะไม่มีคลิปต่อจากนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มเกมอื่นต่อแล้วซึ่งก็รอลุ้นกันเองดีกว่านะว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรเหมือนกันแต่รับประกันได้ว่าเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้อะไรอย่างอื่นได้จากเกมอีกแน่นอนในช่องเพลินเกมมิ่งนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยกันแล้วก็อย่าลืมว่าการเล่นเกมก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ